สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งค่ะไปพากินด้วยนะคะที่สำเพ็งนั่นเองตื่นเต้นจังเลยอะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ไปมานานมากๆแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นจะไปช้อปทั้งทีจะหน้าสวยแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอแต่งหน้านิดนึงจ้าลุคในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะแบบไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเยอะแยะนะคะอยากได้ลุคแบบว่าสดใสลดไวนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะและตอนนี้นะคะด้วยความที่บัวนะคะเป็นคนที่ชอบใช้คูชชั่นมากนะคะโมก็จะใช้น้องคนนี้นะคะเป็นลูกรักคนใหม่เลยนะตัวนี้ก็คือแบบเห็นน้องยาย่านะคะเขาเป็นพิสเตอร์ใช่ปะแล้วเขาก็แบบว่าทาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็แบบอิปุทาพอพูดปุ๊บก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นยาย่าขึ้นมาทันทีน้องคนนี้นะคะแยฮวาดัมคูชั่นบอกเลยนะว่าใช้ง่ายมากๆนะคะเนื้อเนียนเรียบกริบไปกับผิวอันนี้ก็คือบัวลงเอาไว้ครึ่งหน้านะคะครึ่งหน้าฝั่งนี้ก็คือทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องบอกเลยนะว่าแยฮวาดัมคูชั่นเนี่ยแบบเนื้อเนียนกริบไปกับผิวเลยเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมก็คือข้างนี้แบบเนียนมากแต่ข้างนี้ก็ยังแบบดูดิอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เด็ดเลยนะคะก็คือนางช่วยบำรุงผิวด้วยนอกจากที่เขาจะช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยแล้วนะคะยังช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งค่ะแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะเพราะว่า SPF 50บวก PA บวกบวกบวกเป็นเลยจ้ะเด็ดเนาะก็ชอบที่แบบเขาแบบเป็นบำรุงผิวไปด้วยแหละเพราะว่ายาฮวาดัมเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสกินแคร์เขาอะดังมากๆเลยนะคะคูชชั่นตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของสมป่าเห็ดลิ้นจื้อทองคำอัมพันไข่มุกแล้วก็ยังมีสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะอีก12ชนิดด้วยคุ้มมากๆ 2 in 1ไปเลยจ้าได้ทั้งบำรุงทั้งเมคอัพนะคะตรงนี้คือบัวจะมีกระอยู่ค่อนข้างแบบเยอะนะคะพอปาดไปปุ๊บนะดูดิเนียนกริบผิวแบบดีดีจริงๆเนี่ยตรงจมูกนะคะและอีกอย่างนึงนะตัวพับของเขาอะใหญ่สะใจแม่มากค่ะคือเราอะปาดไปไม่กี่ทีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเหมาะกับแบบคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจะแต่งหน้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะเรียบร้อยจ้ะดูดิเสร็จละต่อไปนะคะโบก็จะลงเป็นแบบครีมบลัชเนาะเพราะวันนี้จะออกไปเผชิญกับแสงแดดเฮลทีเสร็จด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงก็มาถึงตรงนี้เขาเป็นแบบคาหูรัตเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินกันก่อนนะคะเมื่อก่อนอ่ะเคยเดินมาแล้วก็แบบเจอร้านต้มยำที่แบบอร่อยมากแต่มันมีความอยู่ในซอกในหลืบนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปค่ะไม่รู้เปิดหรือเปล่านะร้านนี้ตรงร้านที่แบบเคยกินเมื่อแบบสมัยเรายังไม่แต่งงานกันเลยปะนานมากแล้วแล้วแบบต้มยำเขาจะแบบว่าเหมือนปรุงแล้วแบบรสชาติแบบเข้มข้นมากร้านก็ชื่อนิวชูรสโภชนานะคะคนร้านแบบว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ๊หมีน้ำต้มยำแป้งแบบขาวเหมือนลอดช่องเผือกรสชาติเป็นไงคะบะหมี่ต้มยำแห้งอร่อยกว่าเนี่ยมีถั่วแบบเขาทำใหม่ๆมาเลยโอ้ดูดีมากจ้ะแม่อร่อยเหมือนในวานๆกับเธอดีไม่มีกลิ่นคาวน้ำชาจริงของทางร้านน้ำชาค่ะจัดมาเด็ดค่ะแนะนำคนขาจะบอกว่าแบบ Amazing มากตรงนี้ดูไม่เป็นเมืองไทยเลยคือแบบดีๆยังกับสิงคโปร์หรือแบบว่าภูเก็ตตรงที่เขาเป็นแบบเป็นชิโนโปรตุเกสอะไรเงี้ยคือแบบสีสันน่ารักมากมีความสตรีทอาร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยแล้วก็คลองตรงนี้ก็ไม่เน่าแล้วด้วยทุกคนเขาทำใหม่อ่ะดูดีมากถนนดูดีมากจริงถึงแล้วนะคะสำเพ็งค่ะมาช็อปกันเถอะทุกคนคือทางเราอ่ะหันไปเห็นคนนกจ้ะก็
ก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางของฉันใน IG อ่ะขายเป็นพันเลยนะดูนะคะ300น่ารักจังเลยทำมาเพื่อฉันเลยซื้อกลับไปฝากแฟนเพจด้วยดีไหมอ่ะแล้วก็แบบไปเล่นเกมกันดีไหมคะไหนใครอยากได้กดไลค์เลยค่ะแต่เราชอบสีนี้อ่ะแต่อยากให้มันเป็นขนใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวลองถามเขาดูดีกว่าว่าเขาทำให้เราได้ไหมอย่างนี้ค่ะคุณพี่ใช่เออหนูเอาสีม่วงด้วยก็ได้ค่ะเส้นละ60อ๋อ60บาทโอ้ยสามเส้นทั้ง3เส้นงานเอาไปเถอะได้ยังราคา2หนูซื้อกระเป๋าไปแล้วด้วยนะ2ใบเนี่ยเดี๋ยวพี่คิดให้50บาทว่ะโอ้สบายใจละโอ้ยละมุนพอดีใช่ไหมเงินพันเงินหมดแล้วยังไปไม่กี่ร้านเองงงมากกับแม่ข้อมือกันยุงคือแบบเบบี้ชอบโดนยุงกัดไงแพนด้าดีกว่าน่ารัก6อันราคาส่งอันนี้ของเราดีไหมสายของแมทกิ๊บน่ารักน้องน่ารักมากเลยอ่ะสีนี้หรอสีนี้ดีไหมอ่ะอันไหนน่ารักกว่ากันคะเลือกไม่ถูกเลยแต่อันนี้เอาแน่นอนสีฟ้าคือแบบเด่นสะดุดตาเร็วมากด้วยแล้วพี่หยิบมือถือมานี่ไม่ใช่อะไรแล้วจ้าเงินสดหมดแล้วจ้าทุกคนความเงินหมดที่แท้ทูต้องหยิบมากดโอนเงินเลยเห็นไหมพอเต็งเข้ามาลูกค้าลบเข้าเลยโอ้โหเป็นแมวกวักที่สุดกวักทุกคนค่ะแม่ค้าอยากจะจ้างก็รีบจ้างเลยนะคะโอ้ยังไม่ถึงพันเลยยังไม่ถึงพันทุกคนค่ะจังหวะที่เดินไปเดินมาแล้วเราก็เจอชุดให้ลูกนะคะนี่ใครมีลูกสาวนะคะจัดไปชุดนางพยาบาลค่ะคิวอ่ะเอาเลยดีกว่าเอากระสีด้วยน่ารักมากนี่มี2สีเลยทุกคนบอกเลยว่าเงินหมดแล้วนะคะได้ของมาเต็มเลยอ่ะมาเช็คหน้ากันดูดีกว่าว่าตอนนี้หน้าเราเป็นยังไงบ้างคะโหนี่ถือว่าหน้าโอเคเลยนะแล้วก็สีไม่ดรอปด้วยนะคะยังดูสดใสเหมือนเพิ่งออกจากบ้านเลยโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะโบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ที่ช่องของบัวด้วยนะคราวหน้าจะพาไปช้อปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะดีๆฟังหมดแล้วค่ะ